ช่วงเสน่ห์ไทยแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยวันนี้นะคะว่าจะนำดอกอัญชันดอกไม้ไทยๆนะคะดูสิคะมีทั้งดอกอัญชันสีครามอ่อนครามแก่แล้วก็สีม่วงนะคะเลือกไปผสมผสานกับสาคูแล้วก็นำผลไม้ไทยๆอย่างลำไยนะคะมาสร้างให้เป็นขนมอร่อยให้คุณผู้ชมได้ชิมกันเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะเริ่มจากตั้งหม้อใส่น้ำมะพร้าวอ่อนผสมเนื้อมะพร้าวลงไปรอให้เดือดใส่สาคูคนไปเรื่อยจากนั้นใส่น้ำดอกอัญชันพอสาคูเริ่มใสก็ใส่น้ำตาลตามด้วยเกลือเล็กน้อยใส่ลำไยกระป๋องชาวเกาะที่เทน้ำเชื่อมออกแล้วลงไปคนให้เข้ากันรอให้เดือดอีกครั้งตักใส่ชามก่อนเสิร์ฟหยอดกะทิเล็กน้อยก็จะได้ของหวานชามใหม่ที่แสนอร่อยแล้วล่ะค่ะ